เงินทั่วบ้านขนาดนั้นอ่ะค่ะเจ๋งวันนี้พักผ่อนได้เต็มที่เลยนะพี่สัญญาว่าตลอด4วันเนี้ยพี่จะไม่ทำอะไรเลยน่าจะอยู่กับหนูอะไรที่หนูอยากทำหรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำก็บอกพี่ได้ตลอดเลยนะมีแน่นอนค่ะสิ่งที่อยากทำนี่กระดาษอะไรอ่ะก็กระดาษ to do list ที่หนูอยากทำกับพี่ไงคะนี่หนึ่งค่ะต้องลิสต์มาเลยเนี่ยก็มันมีทั้ง438ข้อเลยนะคะที่หนูอยากทำกับพี่อ่ะหนูกลัวลืมก็เลยจดไว้ดีกว่า438ข้อเราจะอยู่ที่นี่กันกี่ปีคะไหนขอรู้หน่อยมีอะไรบ้างไม่เอาอ่ะความลับโอ้อะไรเดี๋ยวนี้มีความลับกับพี่แล้วหรอฮะพี่แค่อยากรู้ว่ามีข้อไหนที่มันตรงกับที่พี่อยากทำกับหนูแค่นั้นเองพี่ปูนทะลึ่งอะไรทะลึ่งอะไรรู้หรอพี่คิดอะไรอะฮะแสดงว่าต้องมีในลิสต์พี่ว่าข้อแรกแน่ๆเลยอะงั้นไปทำข้อแรกให้เสร็จก่อนเลยดีไหมข้อนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้เอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องก่อนเลยค่ะหนูก็จะไปเตรียมของเหมือนกันโอ้นี่แกล้งกันเหรอฮะแกล้งจุกคอเขาอะไรเขาไปเขาทางได้ไหมไม่เอาของไปเก็บไปเลยได้จริงๆเหรอไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าดูไม่ต้องมาอ้อนเลยหนูไม่ใจอ่อนหรอกนิดนึงมันได้หรอไปเลยเอาของไปเก็บพี่ปุ้นก็ขอไปเก็บเลยเดี๋ยวนี่เหลือไว้ต่อคืนนี้นะอะไรของเขาเนี่ยเอวาเอวาอยู่ไหนเนี่ยพี่ปุ้นมานี่เร็วทำอะไรอะปิกนิกหรอใช่ค่ะนี่เป็นหนึ่งใน to do list ข้อต้นๆที่หนูอยากทำกับพี่เลยนะคะโอ้โหหนูไปเตรียมมาแต่ไหนเยอะแยะเนี่ยหนูเตรียมมาจากบ้านค่ะอ๋อไอ้กระเป๋าไปเท่าบ้านหลังรถนั่นนะใช่ค่ะเราต้องทำอะไรบ้างอันที่จริงก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่มานั่งข้างๆหนูก็พอตอนหนูเผลออะแล้วหน้าหนูก็ตลกตลกตรงไหนหน้าก็ตายนายหนูขอดูรูปหน่อยแป๊บนึงตลกแน่เลยไม่เอาอ่ะหนูจะเก็บไว้เองไม่ให้เรื่องอะไรจะให้พี่ให้หนูก็ไปทิ้งพี่เก็บไว้เองดีกว่าไม่เอาหนูขอเก็บไว้นะหน้าหนูต้องตลกแน่เลยตลกตรงไหนน่ารักออกผมบังไปครึ่งหน้าแล้วไม่เอาไม่เอาขอเก็บไว้ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวขอดูรูปก่อนไม่เอาเก็บดูคนเดียวดีกว่าเอาพี่ปูนไม่เอาขอดูด้วยไม่ให้ขอดูด้วยไม่ให้ขอไม่ทำไมแล้วหนูเอาไปทิ้งไม่เอาThank you.
ฮัลโหลใช่มาถึงแล้วเดี๋ยวทำตามที่เรานัดกันไว้เลยนะแต่ว่าเวลาดีๆด้วยอ่ะอย่าให้เอวาเห็นนะความแตกหมดเดี๋ยวเข้าคุยกันนี่หนูมานั่งตากแอร์แล้วนี่ผมยังไม่แห้งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็แห้งนี่นะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเนี่ยยังเปียกอยู่เลยอันนี้เสียงเริ่มเปียกแล้วจะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่เอาอ่ะพี่ก็รู้ว่าหนูไม่ชอบเสียงไหนปอกผมนี่นะหนูก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบให้หนูดื้อแล้วผ้าเช็ดตัวก็วางอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องมาอ้างเลยเช็ดผมให้แห้งก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแถวนี้ใจดีเช็ดผมให้หนูไหมนะพี่มาหนูเหรอนี่แน่นี่อ๋อโอเคพอแล้วอ่ะวิ่งเดี๋ยวฉันให้ขอบคุณค่ะตรงนี้เนี่ยแค่เนี้ยก็แห้งแล้วขอบคุณค่ะมัวแต่ลีลาค่าจ้างโอ้ค่าจ้างแค่นี้เหรอเดี๋ยวนี้เราไม่ร้ายนะไม่เห็นลายซะหน่อยก็ถ้าพี่เอาค่าจ้างแค่นี้ได้อะหนูก็สบายใจแหละอันนี้ไม่ใช่ค่าจ้างอันนี้จูบจริง